ตั้แต่เริ่มมีมนุษยชาติพวกนั้นพวกเขานันก็กำลังเฝ้ามองหาล่องรอยของอรารยธรรมของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอื่นในจัก,กรวาลโดยพวกเขาหวังว่าจะพบกับดาวเคราะห์คล้ายกับโลกที่มีท้องฟ้าสีครามภูเขาอันสวยงามป่าลึกลับและแหล่งอรารยธรรมเมืองโบราณแต่เมื่อเราได้มองไกลออกไปเหล่านั้นก็กลับเพิกเฉยต่อโลกที่อยู่ข้างหลังเราแทนเมื่อนานมาแล้วว่ากันว่าโลกของเรานั้นเคยมีความเชื่อมโยงกับดาวเคราะห์ลึกลับโบราณที่มีชื่อว่าโทริว ได้มีเหล่าพ่อมดและนักไสยเวทไม่กี่คนเท่านั้นที่พบหนทางในการเดินทางไปยังโลกแห่งนั้นหลังจากทําความเข้าใจมาระยะหนึ่งพวกเขานั้นก็ได้พบความจริงอันาตกใจที่ว่าและมีเทพเจ้าและเวทมนต์ที่แปลกประหลาดในดินแดนนั้นได้มีมังกรโบยบินอยู่บนท้องฟ้ามียักษ์ที่เดินอยู่บนพื้นดินที่นี่นั้นเต็มไปด้วยพลังวิเศษที่ไม่อาจเข้าใจได้พระเจ้านั้นมีอยู่จริงพวกเขานั้นได้ประทานของขวัญให้แก่ผู้ที่ศรัทธาในตัวของพระองค์และในบางครั้ง ก็ได้อวตารลงมาท่องเที่ยวบนโลกใบนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างโลกของเราและดาวเคราะห์เทอริวนั้นก็ได้อ่อนแอลงเราพ่อมดพบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถเดินทางไปยังโลกแห่งนั้นได้อีกต่อไปแต่พวกเขานั้นไม่มีทางยอมแพ้พวกเขานั้นพยายามหาวิธีหาข้อมูลเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าดาวเคราะห์เทอริวและเทพเจ้านั้น มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากจนเกินไปแต่ว่าไม่มีร่องรอยในบันทึกแรกสุดเกี่ยวกับเทอริวในโลกมนุษย์มีแต่ผู้คนบอกมันว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมันจะถึงทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ได้ลืมแล้วด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้วโลกของเรานั้นเคยอ,อยู่ใกล้กับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ชื่อโทริวดังนั้นพวกเขานั้นจึงเรียกโทริวว่าอาณาจักรที่ถูกลืมหรือ forgotten realm แต่ว่า ในบรรดาเหล่าพ่อมดที่ทาการศึกษาเรื่องราวของเธอรีวนั้นได้มีพ่อมดแห่งหนึ่งที่เรียกว่าพ่อมดแห่งชายฝั่งหรือ the wizard of the coast พ่อมดแห่งชายฝั่งนั้นเป็นผู้ที่ถือครองบันทึกทางประวัติศาสตร์มากมายตามบันทึกของเหล่าพ่อมดแห่งชายฝั่งนี้ชื่อเต็มของโทริวนั่นก็คือเอเบร์ทริวซึ่งชื่อนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีใครคุ้นหูนักในบันทึกเพราะชื่อนี้นั้นมันมาจากภาษาที่สูญพันธ์ไปแล้วซึ่งความหมายของเอเบอร์ทริวนั้นหมายถึง แหล่งกำเนิดของชีวิตดาวเคราะห์โทริวนั้นอาศัยอยู่ในระบบสุริยะคล้ายกับระบบสุริยะของโลกของเราซึ่งในระบบสุริยะของพวกเขานั้นก็ได้มีดาวเคราะห์แดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยในระบบสุริยะนี้จะเรียกระบบสุริยะนี้ว่าทะเลแห่งราตีหรือซีไหนหรือก็จะเรียกว่าอาณาจักรแห่งท้องฟ้าทเทียกว่าสกายวอร์เลียมโทริวนั้นเป็นดาวเคราะห์ดวงที่3ในระบบสุริยะนี้ ซึ่งระบบสุริยะของพวกเขานั้นแตกต่างจากระบบสุริยะของโลกของเรานั้นเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ทั้ง8เดิมทีแล้วโทรริวนั้นเป็นดาวเคราะห์ธรรมดาสามัญซึ่งมันก็เป็นไปอย่างนี้จนก,กระทั่งการมาถึงของเทพแห่งการเริ่มต้นเทพอาเทพอานั้นได้ทำการแบ่งโลกทั้งใบออกเป็น2ส,ส่วนได้มีแผ่นดินใหญ่ถูกลบออกจากแผ่นดินเดิมโดยสมบูรณ์โดยที่สิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินใหญ่ที่ถูกลบออกมานั้นก็จะติดตามแผ่นดินใหญ่ไปยังระนาบพิเศษ s สเปเชียลเพนจากโลกแห่งความเป็นจริงที่เรียกว่าโทริวซึ่งโลกแห่งความจริงนะครับจะถูกเรียกว่าโท r ริวแต่ว่าโทริวเนี่ยครับมันก็จะมีดินแดนดิซ่อนอยู่นะอยู่ในระนาบพิเศษหรือก็คือสเปเชียลเพนนะครับที่เรียกที่เรียกว่าเอแ a ร์นั่นเองซึ่ง ทั้งสเปเชียลเพลแล้วก็โลกแห่งความจริงนะครับมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากถ้าเรียกว่ามันเป็นมิติคู่ขนานกันก็ว่าได้ครับโดยที่โทร,ริลนั้นจะอยู่ในจักรวาลทางกายภาพความเป็นจริงซึ่งเอแบร์ครับก็จะอยู่ในมิติคู่ขนานนะที่มันจะซ้อนทับกันกับโลกนั่นเองครับผมซึ่งพวกมันนั้นก็จะไม่รบกวนซึ่งกันและกันถ้ามองจากจัก,กรวาลดาวข้อเทริลนั้นจะประกอบด้วยทวีปต่างๆค่อนข้างมากมีทวีปทั้งหมด7ทวีปในโลกใบนี้ได้แก่เฟอรุนคาราทูจากควาราซึ่งทัง อยู่ติดกันและกลายเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่มากที่สุดบนโลกใบนี้และมันก็เป็นแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้อีกด้วยส่วนอีกสทวีปที่เหลือนั้นยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างเต็มที่แผ่นดินใหญ่ทางอีกฟางหนึ่งของโพ้นทะเลนะครับจะถูกเรียกว่าอันโคลมมาสติกกซึ่งท้งสอนทวีปนี้นั้นมันกจะอยู่ตรงกลางทวีปและยังมีทวีปทางใต้ที่เรียกว่าคาตาชากะ ซึ่งมันนั้นก็จะมีอีทวีปหนึ่งนะครับที่แยกออกมาต่างหากซึ่งทวีปนี้นะจะถูกเรียกว่าออสเซซึ่งทวีปออสเซนั้นเป็นทวีปที่อยู่ห่างไกลและอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งบันทึกรายละเอียดนะครับของทวีปทั้ง4นี้ที่แยกออกมาจาก3ทวีปหลักนะครับจะมีบันทึกน้อยมากนั่นเองโดยที่แผนที่ของโลกใบนี้นะครับก็จะถูกวาดโดยการได้รับความช่วยเหลือจากนักเวทนะโดยทวีปหลักทางตะวันตกนะครับหรือก็คือทวีปเฟอร์ลุนนั่นเองทวีปนี้นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโทเร มีประเทศหลายประเทศที่มีการปกครองเป็นของตนเองและหลายประเทศนั้นก็ยังมีวิธีการคำนวณเวลาที่แตกต่างกันอีกด้วยซึ่งปฏิทินที่เหล่าพ่อมดใช้บ่อยมากที่สุดนะครับก็คือปฏิทิน D.R. หรือก็คือปฏิทินแห่งการตั้งโลกรากนั่นเองครับผมโดยที่ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเฟอร์รุนนั้นมาจากตำนานการสร้างโลกซึ่งช่วงเวลานี้นั้นจะถูกเรียกว่ายุคแห่งพระเจ้าในอดีตเหล่าทวยเทพนั้นได้ทําการต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงดินแดนและทรัพยากรเป็นเวลาก,กว่าหลายหมื่นปีดวงอาทิตย์ได้ถูกก จนกระทั่งสงครามที่ไร้ความหมายนี้ก็ค่อยยุติลงเรื่อยๆท่ามกลางการละทิ้งของหลายฝ่ายได้มีการสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่สิ่งมีชีวิตได้เกิดขึ้นมาใหม่จากการวิวัฒนาการมาจากมหาสมุทรจนกระทั่งเวลาได้ก้าวเข้าสู่35,000ปีก่อนสกักลาดดีอาร์ดได้มี5สายพันธุ์ที่เป็นตัวแทนของความฉลาดบนโลกใบนี้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ได้แก่สัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนกดึกดำบรรพ์และสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆ พวกมันนั้นได้ทําการสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาโดยยุคนี้นั้นจะถูกเรียกว่า the day of thunder พอพันธุ์ดึกดําบันเหล่านี้นั้นใช้ความรู้และความสามารถของตัวเองในการสร้างสายพันธุ์อื่นๆโดยพวกเขนานั้นจะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเผ่าพันธุ์ผู้สร้างและมนุษย์นั้นมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะโดยเวลานี้นะครับมนุษย์นั้นยังเป็นเพียงแค่มนุษย์ยุคหินอยู่นะอาศัยอยู่แต่ในถ้ำนั่นเองการแข่งขันของเผ่าพันธุ์ผู้สร้างนี้กินเวลาอย่างยาวนานจนกระทั่งสิ้นนสุดลงเมื่่ออ3 0,000ปีก สกราดีอาเผ่าพันธุ์ผู้สร้างนั้นได้หายไปจากโลกใบนี้ในทันใดจนกระทั่งได้มีสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ก้าวขึ้นมาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขานั่นก็คือเผ่าพันธุ์ยักษ์เผ่าพันธุ์ยักษ์ได้กลายเป็นผู้สืบทอดคนแรกของเผ่าพันธุ์ผู้สร้างเผ่าพันธุ์ยักษ์นั้นได้ทำสงครามกับเผ่าพันธุ์มังกรที่ทรงพลังไม่แพ้กันแต่พลังของมังกรนั้นไกลเกินกว่าจินตนาการของพวกเขา เหล่านะครต่างๆและประเทศจํานวนมากของยักษ์นั้นได้ถูกทําลายโดยมังกรทาให้ยักษ์นั้นได้สูญเสียอํานาจในการปกครองของพวกเขาไปและถูกขับไล่ไปยังทางเหนือโดยคนรุ่นหลังๆนะครับจะเรียกยุคนี้ว่ายุคแห่งยักษ์และยุคแห่งมังกรและจากที่เผ่าพันธุ์มังกรนั้นได้ทําการครอบครองทวีปขนาดใหญ่สงครามของพวกมันนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดมังกรนั้นมีความเชื่อที่แตกต่างกันและเกิดการโต้เถียงอยู่เป็นประจําซึ่งการโต้เถียงของเรามังกรนี่เองก็ทําให้เผ่าพันธุน์อื่นๆนั้นมีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดและหายใจได้ทั่วทอมากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลานี้เผ่าพ,พันธุ์มังกรและก็ยักษ์นั้นเริ่มสร้างสายพันธุ์ใหม่ของตัวเองและก็ได้มีเผ่าพันธุ์เอลกลุ่มแรกเดินทางมาถึงที่นี่ผ่านประตูพอท่อจากโลกอื่นพวกเขานั้นได้มาถึงดินแดนนี้ได้ทําการตั้งชื่อตามบ้านเกิดของพวกเขาและในเวลาเดียวกันเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์นั้นก็เริ่มออกมาจากถ้ำทําการติดต่อกับอารยธรรมอื่นๆเป็นครั้งแรกเผ่าพ,พันธุ์เอลและมนุษย์นั้นก็เริ่มพัฒนาขึ้นพ,พร้อมกันซึ่งยุคสมัยแห่งมังกรนี้นั้นจะถูกเรียกอีกอย,อย่างหนึ่งว่า,า,า,วาดา 24, อนักรา R เหล่าเอลฟ์นั้นได้ทําการขยายเอฟเฟกต์เวทมนต์ที่มีชื่อว่าดาร์กอนฟรีลี่ซึ่งเวทมนต์นี้ก็จะทาให้เหล่ามังกรนั้นเสียสติและเกิดความรุนแรงและความบ้าบิ่นมากยิ่งขึ้นพวกมันนั้นได้เสียสติและทําการโจมตีสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ยุคสมัยแห่งมังกรนั้นได้สิ้นสุดลงโลกนั้นได้ตกอยู่ในกำมือของเอลฟ์ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งยุคแห่งนนนนนนนีีี้้้้ััััจะถูกกกกกกเเเรรยยยวว่่่าาาดอออลงงไแแตตตป็ธมท ตั้งถิ่นฐานอยู่ในทวีปเฟอร์ลุนโดยเอลนั้นได้ทำการตั้งลุกลากกลายเป็นประเทศของตัวเองขึ้นมาที่มีชื่อว่าอาริวันเดียตั้งอยู่ในพื้นที่ลุกล้างในป่าสูงทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปเฟอร์ลุนและพวกเขานั้นยังสร้างเมืองอาริฟานใกล้ๆกับเมืองอาริวันดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปเฟอร์ลุนอีกด้วยซึ่งเมืองอาริฟานนั้นปัจจุบันนั้นจะอยู่ใกล้กับเมืองวอเตอร์ดีปต่อมาเหล่าเอลแห่งดวงจันทร์หรือมูนเอลและเอลแห่งไม้หรือวูดเอลนั้น ได้ทำการตั้งลกลากในพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในภูมิภาคเทติได้ตั้งชื่อเมืองของตัวเองว่าเคลโทเมียโดยปัจจุบันภูมิภาคเทตินั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองอาร์มต่อมาวูดเอลฟ์และดาร์กเอลฟ์นั้นได้ทำการตั้งลกลากอยู่ที่เมืองมิเยริทาซึ่งที่นี่นั้นมีทุ่งหญ้าสูงและป่าหมอกและสุดท้ายนั่นก็คือซันเอลฟ์และมูนเอลฟ์ได้ทำการตั้งลกลากและสร้างเมืองชื่อว่าซานเทลออเรเลอร์ lle, ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เขียวขจีในช่วงเวลาแห่งการพัฒนามาหลายหมื่น และในขณะเดียวกันความขัดแยงระหว่างเอลฟ์กลุ่มต่างๆก็เริ่มุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทั่งเวลาได้ล่วงเลยมาถึง1 2 0 0 0ปีก่นสองพัีก่อนศกก R ได้เกิดสงครามที่ว่าสงครามชิงมงกุฎขึ้นพวกเอลฟ์นั้นได้ทำสงครามกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรและดินแดนต่างๆอาณาจักรเก่านั้นได้หายไปและก็ได้กําเนิดอาณาจักรใหม่ๆที่กระจายไปทั่วภูมิภาคเฟอร์ลุนหลังจากสิ้นสุดสงครามชิงมงกุฎครั้งที่หยุคทองของเหล่าเอฟนั้นก็มาถึงจุดสิ้นสุดสงครามนี้กินเวลาาากกว่่่3,000ปีีอนนนนนนทมััมั้้จะสสิุดใภยหลง เอลนั้นไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ไม่สามารถสันคอได้อีกต่อไป9,000ปีก่อนศกราดดีอาร์เผ่าพันธุ์ทาตของเหล่าเอล์ฟอย่างมนุษย์นั้นก็ได้เริ่มเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นยังรวมไปถึงเผ่าพันธุ์กึ่งมนุษย์และคนแครพวกเขานั้นก็ได้ทำการยึดครองเหล่าพื้นที่เดิมของเหลาเอล์ ทำการรับมือกับความยากลำบากที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมนุษย์นั้นได้เรียนแบบคนแคะไรเอลฟ์นในการสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาประจวบเหมาะก,กับพลังของเหล่าเอลฟ์นั้นค่อยๆอ่อนแอลงไม่สามารถขัดขวางการก่อตั้งอาณาจักรจำนวนมากได้อีกต่อไปนครลักจำนวนมากได้ฉวยโอกาสนี้ในการขยายตัวและจัดตั้งอาณาจักรของตัวเองโดยยุคแห่งนี้นั้นจะถูกเรียกว่า The f o u n d i n g Time อายุของ The f o u n d i n g Time นั้นกินเวลายาวนานกว่า6 0 0 0ปี ได้มีร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์เกือบทั่วทั้งภูมิภาคเฟอร์รุนเทคโนโลยีเวทมนต์ค่อยๆเริ่มพัฒนาในวงกว้างและก็ได้แสงหน้าเทคโนโลยีของเหล่าเอลฟ์อย่างรวดเร็วในบางพื้นที่และก็ได้มีการเกิดขึ้นของอาณาจักรเวทมนต์ที่มีชื่อว่าเนสทริลที่นี่นั้นมันได้ทําการผลักดันอารยธรรมเวทมนต์ของมนุษย์นั้นไปสู่จุดสูงสุดของเทคโนโลยีในรุ่นต่อมาประมาณ3,000ปีก่อนสกาช DR อาณาจักรเวทมนต์เนเธอรีวนั้นได้ทำการใช้เวทมนต์ดั้งเดิมในการสร้างเมืองลอยฟ้าที่มีชื่อว่าซินเดเนลและนี่ก็จะเป็นเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์ที่ว่าภูมิภาคเฟอร์ลุนนั้นได้เข้าสู่ยุคแห่งมนุษยชาติอย่างเป็นทางการการสำรวจของมนุษย์นั้นได้ทำการสำรวจของมนุษย์นั้นได้ทำให้เห็นทั่วทั้งภูมิภาคเฟอร์ลุนแผนที่ของภูมิภาคเฟอร์ลุนนั้นค่อยๆปรากฏต่อหน้าทุกคนและสามารถแยกแยะภูมิภาคต่างๆในทวีปนี้ได้อีกด้วย โดยภูมิภาคเฟอร์นลุน,นั้นจะแบ่งออกเป็น9ส่วนซึ่งภายหลังก็จะได้ถูกสร้างเป็นอันเดอร์ดาของเฟอร์นุนโดย9ภูมิภาคนี้จะแบ่งพื้นที่โลกตามภูเขาแม่น้ําป่าไม้และภูมิประเทศอื่นๆโดยที่จะแบ่งตามลำดับก็คือว่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเฟอร์นุนนั้น จะถูกว่าดินแดนป่าเถื่อนทางเหนือนั้นจะถูกเรียกว่าดินแดนโบราณทางตะวันออกนั้นจะถูกเรียกว่าดินแดนแห่งความชั่วส่วนเฟอร์ลุนทางภาคตะวันตกนั้นถือว่าเป็นดินแดนจะถูกเรียกว่าดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ตรงกลางนั้นจะถูกเรียกว่าดินแดนใจกลางส่วนทางตะวันออกนั้นจะถูกเรียกว่าดินแดนแห่งความต่ำซามทางตะวันตกเฉียงใต้ของเฟอร์ลุนนั้นจะถูกเรียกว่าดินแดนบรรพกาลทางใต้นั้นจะถูกเรียกว่าเขตชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะถูกเรียกว่าดินแดนแห่งตำนานโดยแหล่งอรยธามส่วนใหญ่ของภูมิภาคเฟอร์ลุนนั้นจะะกกตตตออยยู่ในนนททาางงงวัเเฉีหื ทางเหนือและทางตะวันตกถือว่าเป็นสามภูมิภาคที่จเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นดินแดนที่เอลพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกและหลังจากสงครามของเหล่าเอลเอลจำนวนมากนั้นก็ได้ลาทิ้งพื้นที่นี้และมนุษย์กับคนแค้นนั้นก็ได้ทําการสืบทอดพื้นที่เหล่านี้ต่อมาการถูกแทนที่ด้วยอารยธรรมใหม่นี้จะเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ของทวีปเฟอร์ลุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนๆก็จะมีร่องรอยการตกทอดมาจากอารยธรรมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคเฟอร์ลุน เราจะเรียกดินแดนนี้ว่าดินแดนแห่งความป่าเถื่อนหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดินแดนที่เร็วร้ายเนื่องจากว่าภูมิภาคนี้ล,อล้อมรอบด้วยภูมิอากาศที่เย็นจัดได้มีเมืองในตำนานของเผ่าพันธุ์ต่างๆเช่นเมือง n e v e r ร์วินเเมืองวอเ e อร์ดีเมือง s i เวอร Moon ซึ่งเมืองเหล่านี้นั้นยังขึ้นชื่อว่าแต่เดิมนั้นเป็นเมืองที่พุกพล่านมากที่สุดในภูมิภาคเฟอรรน แต่ว่าพวกมันนั้นก็ไม่สามารถบทบังสภาพอากาศที่ดกลังของภูมิภาคตรงนี้ได้เป็นเวลากว่าหมื่นปีที่เราออกแระกอบบินทำการลุกลามพื้นที่นี้ป่นสับทำลายความมั่นคงซึ่งพวกมันนั้นอาศัยอยู่ทา่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะและเปลี่ยนให้สถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันป่าเถื่อนนี้กลายเป็นด่านหน้าของพวกมันและมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชื่อว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนแห่งความป่าเถื่อนทางเหนืออันไกลโพนหรือชาวเมืองก็จะเรียกสั้นๆว่านอร์ทแลนด์ท่ามกลางการก่อกวนที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมืองที่มีกำแพงทหารเป็นที่เดียวที่สามารถต่อต้านผู้มันได้ซึ่งผู้มันนั้นก็สามารถทนต่อการโจมตีอย่างต่อเนื่องได้นั้นตั้งแต่ยุคสมัยในการก่อตั้งเมื่อ20,000ปีที่แล้วเมืองอิลิฟานถูกสร้างขึ้นในพื้นที่หนีทางริมฝั่งทะเลโดยเอลฟ์จนไปถึงการก่อตั้งเมืองเออแลนในพื้นที่ป่าสูงหลังจากสงครามชิงมงกุฎนำมาซึ่งความแตกแยกเอลจำนวนมากเลือกที่จะย้ายออกจากที่นี่เหล่าเอลที่เหลือรอดนั้นเพื่อป้องกันการลุกลามจากเหล่าอรอกพวกเขาจึงจะเป็นที่ต้องจับมือร่วมกันกับคนแคร และมนุษย์และเปลี่ยนชื่อนี้ให้เป็นเนเวอร์วินเทอร์เพื่อทำการต่อสู้กับการลุกลามของเหล่าออกและเหล่าปีศาจเดมอนและทําให้เมืองนี้นั้นรอดพ้นจากชะตากรรมอันพังพินาศไปได้และตามชายฝั่งทางตะวันตกนั้นยังมีเมืองเล็กๆที่มีชื่อเมืองเด็กกอร์ฟอดและเมื่อนั้นตั้แต่เมืองเด็กกอร์ฟอดยาวจนไปยันภูมิภาคตะวันตกทั้งหมดของเฟอร์รูลนั้นจะถูกเรียกว่าดิดนแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์มันนั้นเป็นชายภูมิที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากว่ามันตั้งอยู่แถวทะเล ในภูมิภาคน,นี้เองมันก็จะมีเมืองที่มีฐานะมั่นคงและมั่งคั่งที่สุดในชายฝั่งตะวันตกของภูมิภาคเฟอร์ลุนที่เราจะรู้จักกันในชื่อเมืองโบลเกตในช่วงเวลาต่อมาและยังมีเมืองอาณาจักรการค้าอีก2แห่งอย่างอาร์มและเททิและทางตะวันตกนั้นก็จะมีหมู่เกาะมูนเชียไอเอลและยันรวมไปถึงหมู่เกาะเนเรนเธอร์ที่ก็อยู่ในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้เช่นเดียวกันภายใต้ความอุดมสมบูรณ์นี้จะเป็นดินแดนแห่งอุบายทางการเมืองได้เกิดความขัดแย้งและสงคราม ได้มีเหล่าปีศาจเดวิลที่คอยจะล่อลวงเหล่าผู้ปกครองเมืองต่างๆยังรวมไปถึงเหลานักเวทบางคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในการชิงอํานาจและยังมีเหล่าโจรร้ายและเหล่าอัมนุษย์ต่างๆที่คอยสร้างปัญหาให้กับอรารยธรรมนี้ซึ่งผู้ปกครองของแต่ละหัวเมืองนั้นจึงตัดสินใจที่จะตั้งองค์กรขนาดใหญ่ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวที่จะถูกเรียกภายหลังว่าพันธมิตรแห่งราชาและภายหลังก็จะกลายเป็นองค์กรที่ทําการครอบคุมตลอดทั้งภูมิภาคแนวชายฝั่งตั้งแต่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางตะวันตกของเฟอร์ลุน ซึ่งแถบนี้นั้นจะถูกเรียกในภายหลังว่าภูมิภาคสอดโคดพัตมิตรของแต่ละหัวเมืองนั้นจะนั่งประชุมกันเป็นครั้งคราวเพื่อตัดสินใจที่จะทําการเจราจารผลประโยชน์และรวมไปถึงการประชิน,น้าจาาับภัยคุกคามจากออกหรือองค์กรชั่วหลาย พวกเขาจะเป็นที่ต้องมีปฏิบัติการทางทหารซึ่งกองกำลังพันธมิตรแห่งหลอดเหล่านี้นั้นจะทําการระดมกองกําลังจากทุกหัวเมืองโดยตรงและภายใต้แสงอาทิตย์ของภูมิภาคซอสโคดนี้มันนั้นก็ยังซ่อนพลังอันมหาศาลเอาไว้ในความมืดซึ่งสิ่งนี้จะถูกเรียกว่าอันเดอร์ดาร์อันเดอร์ดาร์นั้นไม่ใช่ประเทศหรือภูมิภาคที่แยกออกจากกัน แต่มันเป็นชื่อรวมของโลกใต้ดินของทั้งภูมิภาคเฟอร์ลุนมีทั้งหลุมขนาดใหญ่และขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งทางเชื่อมต่อที่ลงไปข้างล่างของภูมิภาคเฟอร์ลุนอันเดอร์ดาร์นั้นประกอบด้วยความชั่วร้ายและความกลัวหลนจำนวนนับไม่ถว้วนได้มีโกกําลังหลากสายพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งทางเข้าของเมืองอันเดอร์ดาร์ส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ใกล้เมืองวอเตอร์ดีฟซึ่งเมืองวอเตอร์ดีฟนั้นก็จะอยู่ทางเหนือครับเพราะฉะนั้นล่ะก็เมืองอันเดอร์ดาร์ทางเหนือนั้นก็จะถูกเรียกว่านอร์ทดาร์ซึ่ อย่างเมือง so เมนโซเบเรนซานเมืองแห่งนี้นั้นมีชื่อเสียงกันทั่วทั้งทวีปมันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเหล่าเอลที่อาศัยอยู่โลกเบื้องบนและรวมไปถึงเหล่าคนแคระจนถึงตอนนี้นั้นมนุษย์เอลและคนแคระได้กลายเป็นผู้นำของวิภาคเฟอร์ลุนพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติและภยัะภยคุกคามจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ดินแดนอันกว้างใหญ่นี้การประจนภยัยครั้งยิ่งใหญ่และบ่อยครั้งก็เริ่มต้นขึ้นเช่นเดียวกันได้มีสายตาซ่อนคมจำนวนมากอาศัยอยู่ในเงาหมืดคอยจับตาาามมองเเหลล่กุนนนััประจภยี้ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ครับมันก็คือเรื่องราวนะครับที่จําได้ไหมครับที่ผมบอกไปว่ามันจะมีพ่อมดมันจะมีพ่อมดแห่งชายฝั่งนะครับที่มันทําการเก็บบันทึกประวัติศาสทั้งหมดเอาไว้ซึ่งประวัติศาสที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้น,นี้ครับตั้งแต่การแบ่งโลกเป็นสองส่วนมันก็คือประวัติศาสที่บันทึกไว้ถูกบันทึกไว้โดยพ่อมดแห่งชายฝั่งนั่นเองครับผมซึ่งพวกเขานจะทําการบันทึกข้อมูลอะไรอีกก็ไปติดตามต่อไปนะครับพวกก็ม่โอกาสหน้าสดดีครับที่อย่าลืมกดปุ่มซัรับ